กันครั้งแรกนะคะตอนแรกเราก็คุยกันก่อนยังไม่เคยเจอกันจนวันนึงที่จะไปโรงพยาบาลเราพี่ปอนก็อาสามารับพอเปิดรถลงมาหน้าบ้านโหยผู้ชายคนนี้ทำไมอ้วนอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรเขามีน้ำใจอุตส่าห์มารับพาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนนึงก็โอเคค่ะขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยค่ะนั่นคือครั้งแรกที่เราได้เจอกันไปว่าไงฮะโอ้แต่ผมต่างออกไปครับผมรู้สึกว่าแบบโอ้ผู้หญิงคนนี้น่ารักมากอ๋อนี่แหละฮะชีวิตผู้ชายโสดประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวที่ตลอดเวลาที่คบกันมาเขายังเหมือนเดิมครับเขาไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็เสมอใช่แล้วก็อยู่ข้างๆผมเสมอน้องเป็นฝั่งเป็นฝาก็ดีใจด้วยหนังที่บ้าหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับขอให้พี่จิ๊บกับพี่ปอยนะคะรักกันไปนานๆนะคะแล้วขอมีความสุขการใช้ชีวิตคู่ค่ะก็ได้เป็นคุณนายสมใจแล้วนะครับคุณนายลูกหมีคุณนายลูกหมีได้แน่นอนขอให้มีความสุขมากๆนะครับก็ขอให้มีหลานพวกเราไวๆนะคะด้วยได้แต่งงานแล้ว All the best ขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีหลานๆมาให้เพื่อนๆเล่นเร็วๆค่ะแล้วตัวคุณเองอะเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้รีบมีลูกนะครับจะได้มาชดใช้กรรมด้วยกันก็ขอให้ลูกโชคดีเหมือนแม่นะคะขอขอบคุณพ่อแม่เราทั้งคู่ครับที่รักแล้วก็เลี้ยงดูเรามาอย่างดีจนเรามีวันนี้นะครับงานวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพ่อมีแม่แตนนะคะแม่ขิงแล้วก็พ่อทุกอย่างนะคะก็ขอขอบคุณทั้งสองครอบครัวที่ทำให้เราทั้งคู่มีวันนี้นะคะอาจจะมีพร้อมแต่ชีวิตก็ยังวุ่นวายยังไม่พอดียังไม่พอใจถึงไม่หนาวกายแต่หนาวใจทุกครั้งที่มีปัญหาเขารู้จักอภัยให้ซึ่งกันและกันแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กันตลอดแน่นอนค่ะถ้าเขาไม่เป็นคนดีไม่ได้ถูกอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีหรือก็คงไม่ได้เลือกเขามายืนตรงนั้นจุดนี้ค่ะอุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจ
ใจใจที่หวังดีอุ่นใจแล้วหนาวเย็นสักแค่ไหนเมื่อมีรักคงใจจะมีอะไรอุ่นกว่านี้จนเหมือนว่าไม่มีใครขออวยพรให้ลูก2คนมีความสุขมีชีวิตคู่ที่ยาวนานมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยรู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจ